น้ำปิงที่มันไหลผ่านออกมาเนี่ยบางจุดก็ต้องบอกว่ามันสามารถที่จะซาะกันบิ๊กแบ็กออกมาแล้วมันก็ไปท่วมบ้านประชาชนคือตอนนี้คุณผู้ชมน้ําจากแม่น้ําปิงไหลผ่านเขตเทศบาลน,นาครเชียงใหม่นะคะที่ระดับน้ําก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่าตอนนี้คุณผู้ชมดูนาฬิกาพร้อมกันนะคะก็คือประมาณสี่ทุ่มกว่าๆน่าจะสูงสุดเนี่ยประมาณตีสามคืนนี้ก็เท่ากับว่าไม่กี่อีกชั่วโมงในะคะให้คุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเตรียมพร้อมรับมือไว้ซึ่งตอนนี้เอง ชาวเชียงใหม่ก็ตื่นตัวนะคะที่จะรับมวลน,น้ำตามที่มีการประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งทางสำนักง,งานชนลประทานที่1เชียงใหม่ค่ะก็ออกมาประกาศแจ้งเตือนประชาชนนะคะว่าระดับน้ําในแม่น้ําปิงเขตเทศบาลนครเชียงใหม่อาจจะมีระดับน้ําสูงถึงประมาณ4เมตร45เซนติเมตรในช่วงเวลาประมาณตีสถึงตีหของคืนนี้เท่ากับว่านี่สี่ทุ่มกว่าเหลือเวลาอีกประมาณ 2 3ชั่วโมงที่คุณผู้ชมจะเตรียมตัวนะคะขณะที่สถานีวัดระดับน้ำพีหเชิงสะพานนวรัตอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เดินทางมาดูจุดตรวจวัดระดับน้ำตลอดทั้งคืนค่ะโดยล่าสุดระดับน้ำที่จุดวัดน้ำพีหเมื่อเวลาประมาณสองทุ่มที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ4เมตรนะคะซึ่งสูงเกิน ตั้งระดับไว้ก็คือ3เมตร70ซนติเมตรตรงนี้ถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วส่งผลให้แม่น้ำปิงนั้นไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่แล้วบางจุดค่ะอย่างเช่นที่ชุมชนบ้านป่าพร้าวนอกสพกลับรถป่าแดดถนนเจริญประเทศนะคะซึ่ง3จุดนี้เนี่ยก็มีน้ำปิงเนี่ยไหลทะลักเข้ามาแล้ว ขณะที่ทางสำนักงานชนลประทานที่1ก็ออกมาประกาศแจ้งเตือนประชาชนถึงเรื่องของระดับน้ำแม่น้ำปิงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะว่าตี3ถึงตี5ของคืนนี้ มวลน้ําของแม่น้ําปิงจากต้นน้ําจะเดินทางมาถึงเขตเทศบานนลนครเชียงใหม่โดยอาจจะมีระดับน้ําสูงถึง4เมตร45เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในเขตพื้นที่เทศบานนลนครเชียงใหม่ในโซน1ถึง5เก็บของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายจากเหตุน้ําท่วมขังในพื้นที่รวมถึงถ้าหากว่ามีเด็กนะคะมีผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยติดเตียง hmm. อพยพขึ้นชั้น2ด้วยเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งระดับน้ําในระดับดังกล่าวนี้ถือ ว่าสูงใกล้เคียงกับการเกิดเหตุน้ําท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะพอมาเทียบเคียงข้อมูลกันเนี่ยเหมือนในปี2565ซึ่งตอนนั้นมีผลกระทบในพื้นที่ริมแม่น้ําปิงเป็นวงกว้างเลยค่ะพี่ประเทศใช่ครับแล้วก็ล่าสุดมีประกาศออกมาเมื่อช่วง2ทุ่มนี่นะครับก็มีเพิ่มเติมจากเทศบาลนครเชียงใหม่ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตอนแรกถึงโซน5ใช่ไหมครับอตอนนี้เตือนไปถึงโซน6แล้วนะครับซึ่งในพื้นที่ลำดับที่อยู่ในโซนที่6นั้น หนึ่งในนั้นก็มีนะครับถนนประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นที่ตั้งของสํานักประชาสัมพันธ์เขตสามหน่วยงานหลักของกรมประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือด้วยนะครับก็ส่งความเป็นห่วงเป็นใยไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นด้วยรวมไปถึงพี่น้อง ชาวกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเวลานั้นนะครับใช่ค่ะซึ่งอีกสักครู่นะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะอยากทราบนะคะว่าสถานการณ์ในแม่น้ําปิงเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะพี่ประเทศ<ม>ซึ่งต้องบอกว่าแม่น้ําปิงณนะตอนนี้เนี่ยอย่างที่พี่ประเทศบอกไปเมื่อสักครู่ระดับน้ํามันเพิ่มสูงขึ้นใช่ใชไหมคะเพิมระดับวิกฤตไปแล้วนะครับใช่แล้วค่ะ